ว่าไงครับคุณพันยศตัดสินใจได้หรือยังจริงๆแล้วผมก็ไม่อยากขายนะครับภาพเนี้ยดูๆไปแล้วภาพนี้ให้อะไรกับผมเยอะอะไรล่ะฮะดูแล้วก็ทำให้คิดถึงลูกถึงเมียที่บ้านนะฮะลืมเรื่องธุรกิจไปเลยนั่นสิครับผมว่าภาพนี้ให้อะไรมากกว่าที่เราคิดอีกนะฮะใช่ครับเดี๋ยวครับพอจะทราบไหมครับว่าภาพนี้ใครเป็นคนวาดผมเองก็สงสัยอยู่เหมือนกันจับสไตล์ไม่ได้เลยแล้วที่แปลกนะครับทายาทของศิลปินเป็นคนเอามาเสนอขายผมพอผมถามว่าใครวาดก็บอกว่านิรนามนิรนามอ่ะครับคงไม่อยากเปิดเผยชื่อนะฮะศิลปินก็แบบนี้ชอบอยู่เงียบๆนานๆจะมีผลงานสักชิ้น2ชิ้นแล้วนี่ถ้าไม่ถังแตกจริงๆคงไม่ขายแล้วฮะของก็ห่วงประวัติน่าสนใจดีนะครับประวัติน่าสนใจอย่างนี้อย่ารอนานนะครับมีคนรออีกเยอะก็คนโสดกับคู่ชีวิตเนี่ยเป็นของคู่กันนะครับทันยศใช่ผมก็รออยู่เขียนจดหมายถึงแฟนเหรอคะเปล่าสักหน่อยเขียนถึงอาจารย์ที่อังกฤษนะจ๊ะมีหน้าล่ะอ่านไม่รู้เรื่องเลยภาษาต่างประเทศนี่เองนี่แล้วอ่อนก็ยังไม่มีแฟนด้วยนะอืมแล้วคุณวรเทศอะไรนั่นล่ะคะก็ไม่ใช่แฟนอ่อนนี่ไม่ใช่แฟนเอ๊ะไม่ใช่แฟนแล้วทำไมเขามาเฝ้าทุกวันล่ะคะแล้วดูคุณท่านชอบเขาด้วยนะนี่ก็เขาเนี่ยเป็นลูกเพื่อนคุณพ่อนะแล้วก็เป็นเพื่อนพี่รักเขาก็มาเที่ยวบ้านเราเป็นธรรมดาไม่ใช่หรอกค่ะอบเคยเห็นเขามาส่งคุณรักก็มาตอนตีสามตีสี่แล้วบ้านก็ไม่เคยเข้านะคะแต่ตอนนี้ตั้งแต่คุณหนูกลับมาเนี่ยนะคะมาเฝ้าบ้านทุกวันทุกวันเนี่ยเดี๋ยวถึงเวลาก็มาแล้วนั่นสิก็ไม่รู้เขาจะมาทำไมนักนะกับบ้านเราเนี่ยแล้วก็มาชวนคุยแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้ไม่เป็นเรื่องเลยเรื่องอะไรเหรอคะก็อย่างชอบมาถามออนน่ะเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงอ่ะแต่ออนไม่ชอบหรอกนะเพราะว่าออนก็ไม่ใช่ผู้หญิงแบบที่เขาพูดถึงด้วยไม่เข้าใจค่ะก็อย่างชอบมาถามออนอย่างเงี้ยนะว่าออนใช้น้ำหอมยี่ห้ออะไรจะไปเที่ยวที่ไหนจะมีอนาคตยังไงถามอย่างกับว่าออนเนี่ยเป็นดารางั้นน่ะก็คุณหนูอ่อนของอบเนี่ยสวยเหมือนดารานี่คะเขาต้องถามแบบดาราสิคะเออแต่คุณหนูเนี่ยไม่มีใจให้เขาเลยเหรอคะเห็นดูเฉยๆวันนี้ไม่อยากคิดอะไรตอนนี้จ้ะคิดอย่างเดียวจะไปเรียนต่อแต่ไม่รู้ว่าออนจะได้ไปหรือเปล่าเนี่ยนะมีอะไรหรอคุณวรเชษฐ์มาพบค่ะนั่นไงเห็นไหมคะมาตรงเวลาเพะเลยไม่อยากลงไปเลยอะจ้าทำไงดีอะแกล้งป่วยดีไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้เสียมารยาทนะคะลงไปพบเขาหน่อยเถอะค่ะพบอยู่ได้ทุกวันเลยเออเอางี้สิคะคุณหนูลงไปคุยกับเขาสักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็บอกว่าขอตัวหน่อยเถอะค่ะเพราะมีนัดกับเพื่อนอย่างนี้ดูไม่น่าเกลียดด้วยนะคะดีแฮะแต่ถ้าเขาถามว่านัดกับใครอ่ะจะให้บอกว่าไงดีอ่ะนัดกับใครดีนัดกับเพื่อนคุณหนูไงคะคนที่อ้วนๆกินเก่งๆอ่ะแม่อบนี่เขาชื่ออ้วนเออแต่ยังไงก็ขอบใจนะจ๊ะสวัสดีจ้ะน้องออนสวัสดีค่ะพี่เชษมีธุระอะไรเหรอคะพี่รักเขาไม่อยู่นะคะพี่ไม่ได้มาหาพี่รักพี่มาหาน้องออนต่างหากหาออนทำไมคะก
ก็พี่เห็นว่าน้องออนเพิ่งกลับมากลัวว่าจะเบื่อก็เลยว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกออนไม่เบื่อละค่ะออนไม่ใช่คนขี้เบื่อเออแล้ววันนี้น้องออนจะออกไปไหนไหมครับออกค่ะงั้นให้พี่ไปส่งนะรถที่บ้านไม่อยู่พอดีใช่ไหมครับไม่ต้องหรอกค่ะออนไปไม่ไกลใกล้ไกลก็ต้องนั่งรถไปงั้นให้พี่ไปส่งดีกว่านะครับยิ่งข้างนอกอันตรายเยอะแยะน้องออนเพิ่งกลับมาด้วยแล้วนี่น้องออนจะไปไหนครับออนจะไปแค่ตรงรั้วนั่นนะคะคงไม่ต้องนั่งรถละค่ะพระอ้วนเพื่อนออนเขาจะมาหาพอเขามากดออดออนก็จะออกไปรับแต่ถ้าพี่เชษอยากออกไปด้วยก็ได้นะคะงั้นเหรอครับออนต้องขอตัวก่อนนะคะเพราะว่าจะต้องไปเตรียมของหวานให้ยายอ้วนเขาอ่ะแล้วถ้าพี่เชษยังไม่กลับแล้วก็ช่วยนั่งฟังเสียงออดให้ออนด้วยแล้วกันนะคะเช้าๆหน่อยพี่เอาล่ะเป็นไงลูกที่พ่อให้ลูกไปคิดนะตกลงยังไงจะทำให้พ่อไหมผมขอดูอยู่ห่างๆไม่ได้นะครับตอนนี้ก็แก่แล้วนะลูกนะโครงการนี้เราก็กำลังขยายไปถึงไหนที่ไหนแล้วพ่อถอยไม่ได้แล้วล่ะพนักงานก็มีตรง200กว่าคนแล้วถ้าพ่อเป็นอะไรไปอ่ะใครจะเป็นคนดูแลก็หุ้นส่วนคนอื่นสิครับบริษัทเนี่ยเป็นความภาคภูมิใจของพ่อถ้าพ่อคนอื่นเขาเข้ามาทำอ่ะพ่อคงนอนตายตาไม่หลับเนี่ยอันนี้ก็แล้วกันลูกไปทำโครงการนี้ให้สำเร็จนะถ้าสำเร็จเมื่อไหร่แล้วก็ลูกจะไปไหนหรือลูกจะไปทำอะไรอ่ะพ่อไม่ขวางหรอกผมไม่อยากให้พ่อหวังในตัวผมนะครับผมยังไม่พร้อมไม่พร้อมยังไงกันไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรฮะก็ทำไปพลางๆก่อนก็ได้ดีนะวังทวัฒน์เขาคอยดูแลลูกอยู่ใช่ฉันจะคอยช่วยเองถ้ามันเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาล่ะครับมันจะมีปัญหาอะไรมีปัญหาก็แก้สิถ้าแก้ไม่ได้พ่อก็ไปช่วยเองนะก็แล้วแต่พ่อแล้วกันครับโอ้โหดีมากเลยลูกเอ้ยต่อไปนี่นะพ่อจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับโครงการนี้อีกแล้วเพราะพ่อยกสิทธิ์ให้กับลูกแล้วว่าเรายังมีโอกาสอยู่นะครับโอกาสยังไงนั่นน่ะสิไอ้ที่ดินนั้นน่ะนายวิจารณ์ก็ตกลงขายไปแล้วเราจะโอกาสตรงไหนอีกครับอย่าลืมสิครับว่าทุกคนเนี่ยย่อมจะมีจุดอ่อนและเพื่อผลประโยชน์แล้วเนี่ยไอ้ข้อตกลงมันก็ย่อมจะเปลี่ยนแปลงกันได้ฮารับแกรู้จักที่อยู่ในวิจารณ์ไหมรู้ครับไปทำให้เขาเปลี่ยนใจได้ไหมได้ครับเอาละ
ช้สมองนะครับเฮ้วัชระถึงฟ้าจะกว้างไกลแต่แกกับฉันจะบินฟ้าเดียวกันไม่ได้กรอบนะคะนั่งขึ้นเลยนะค่ะคุณแม่ทำอะไรคะเนี่ยหอมหอมค่ะผัดเปรี้ยวหวานจ้ะแม่ลองทำดูนี่สูตรของแม่อบเขานะจ๊ะเนี่ยโหอย่างนี้ต้องขอชิมหน่อยล่ะไม่อร่อยแล้วอย่ามาบ่นนะจ๊ะถ้าไม่อร่อยก็ให้แม่อบทำใหม่สิคะว่าแต่เรานะเข้ามาทำไมในนี้จ๊ะพ่อเชษไปไหนแล้วล่ะก็กลับไปแล้วล่ะค่ะเออแม่อบนี่ขอบใจแม่อบมากนะแผนแม่อบเนี่ยใช้ได้ผลแท้มันแน่นอนอยู่แล้วล่ะค่ะอบสิ่งอย่างแผนอะไรกันจ๊ะก็แผนไล่แขกอะค่ะแขกที่ไหนกันอะพ่อเชษนั่นเหรอไปไล่เขาทำไมล่ะลูกก็เบื่อนี่คะคนอะไรคะแม่มาบ้านเราได้ทุกวี่ทุกวันงานการไม่รู้จักทำหรือไงก็ไม่รู้โถทำเป็นมหาพี่อารักษ์รู้ทันทำอะไรก็อย่าให้เขาว่ามาถึงแม่ได้ก็แล้วกันขายหน้าแย่เลยรับรองเลยค่ะแม่เออแม่คะแม่ว่าวันเกิดพ่อเนี่ยออนจะซื้ออะไรให้พ่อดีคะเออจริงสินะอาทิตย์หน้าแล้วนี่แล้วออนจะซื้ออะไรเป็นของขวัญให้พ่อดีอะคะเนี่ยแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันละจ้ะแต่คุณพ่อเนี่ยไม่ชอบพวกเครื่องประดับเครื่องแต่งตัวอะไรพวกนี้นักหรอกคุณพ่อเขาชอบอะไรที่มันง่ายๆปีที่แล้วแม่ซื้อนาฬิกาให้คุณพ่อยังไม่ใส่เลยงั้นออนจะซื้ออะไรดีนะเอาอย่างนี้ไหมล่ะคะคุณสองคนรวมเป็นชิ้นหนึ่งนะคะแล้วก็ให้คุณท่านเพราะคุณท่านรู้ว่าเป็นของคุณอ่อนคุณท่านจะได้ไม่บ่นมากไงคะแม่อบนี่ฉลาดเหมือนกันแฮะขอบคุณค่ะ ฉลาดตั้งนานแล้วล่ะค่ะ ถ้าอย่างนั้นลูกไปจัดการเลยนะจ๊ะแล้วเอาเงินที่แม่ได้ค่ะแต่จะต้องเลือกซื้อของที่คุณพ่อจะเห็นได้บ่อยๆคุณพ่อจะได้นึกถึงลูกเห็นได้บ่อยๆอะไรนะที่คุณพ่อจะเห็นได้บ่อยๆใช่ไหมครับใช่แล้วพวกคุณเป็นใครผมว่าเราเข้าไปคุยข้างในกันดีกว่านะฮะพวกคุณต้องการอะไรอ่ะผมอยากทราบเรื่องที่ที่จะเอามาครับไอ้ที่พื้นนั้นผมตกลงขายให้คุณวัชระไปแล้วเนี่ยก็แค่ตกลงจะขายยังไม่ได้ขายใช่ไหมครับก็ใช่ผมยินดีให้ราคาสูงกว่าที่คุณเสนอให้กับคุณวัชระผมรับปากเข้าไปแล้วผมจะผิดคำพูดได้ยังไงว่าไง
ยู่คนเดียวครับไม่มีปัญหาผมว่าคุณควรจะคิดให้รอบคอบอีกนิดนึงนะครับคุณวิจารณ์แล้วไงก็โทรไปหาผมนี่นามบัตรนะครับหวังว่าคุณคงไม่ทำผมผิดหวังนะครับไอ้ที่พื้นนี้นี่น่ากลัวจะมีปัญหากันแล้วท่านแกไปทำอย่างนี้ฮะเจ้าอารักก็ผมทำตามที่พ่อสั่งให้ผมไปทำไงฮะฉันให้ไปเจรจาไม่ใช่ไปข่มขู่เขาแล้วพ่อคิดว่าถ้าเผื่อเจรจาเฉยแล้วมันจะยอมขายให้เราเหรอครับเฮ้ยขายหรือไม่ขายอย่างน้อยก็ไปสร้างภาพพจน์ที่ดีเขาเห็นไม่ใช่ไปสร้างภาพลบแบบนี้รักจะเป็นเหยี่ยวนะต้องบินให้สูงมองให้ไกลถ้าขืนทำบุ่มบามแบบนี้ก็เป็นได้แค่นกกินปลาได้แค่ปลาซิวปลาส้อยแค่นะแล้วพอจะให้ผมทำไงฮะคงต้องถึงเวลาของฉันแล้วมั้งเขาขู่ผมเลยครับเขารู้ด้วยผมอยู่บ้านคนเดียวนี่เขาทำอะไรผมแย่แน่ๆเลยคุณวิจารณ์คุณไม่ต้องไปกังวลอะไรเลยนะผมจะไม่ยอมให้ใครมากระทบคุณได้เลยแม้แต่นิดเดียวจริงจริงจริงนะครับ มั่นใจกันนะครับแน่นอนเรื่องที่ผงนะผมจะส่งคนของผมเนี่ยไปคอยดูแลคุณเองดีครับถ้าหากว่าคุณวัชระรับปากว่าจะช่วยผมอย่างนี้แล้วผมก็ใจขึ้นครับและคุณนะผมจะส่งคนของผมเนี่ยไปดูแลคุณตลอด24ชั่วโมงดีครับแม่ขอบคุณมากเลยครับวัชระก็ถ้างั้นก็คงไม่มีอะไรแล้วครับครับผมลาเลยนะครับไม่เป็นไรครับเชิญครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเข้ามานี่หน่อยสิค่ะนี่คุณช่วยติดต่อไปที่คุณกำชัยหนังสือพิมพ์โลกธุรกิจลงข่าวไปได้เลยนะว่านายบำรุงธานินนิมิตพลาดท่าถูกนายวัชระนิเวศวัดนักธุรกิจมือหนึ่งรูปหน้าเอาคว้าที่ผืนทองเอาไปครองต่อหน้าต่อตาต้อนรับท่านผู้จัดการโครงการครับแล้วยืนเซอร์อะไรอยู่วะเป็นไงไม่ชอบใจแล้วไงความจริงไอ้ฉันอยู่ที่ไหนก็ได้นะไม่เห็นต้องพิธีมากเฮ้ยไม่ได้มันต้องให้สมศักดิ์ศรีกันหน่อยและอย่างนะนายก็จะได้ไม่ต้องไปเดินแวะห้องโน้นทีห้องนี้ทีไงสุขอะไรคะนั่งยิ้มอยู่คนเดียวนี่คุณรู้ไหม
ว่าพาร์ทยศเนี่ยเขาตกลงที่จะมาทำงานให้กับผมแล้วจริงเหรอคะอ้าวทำไมตัดสินใจเร็วจังก็เมื่อวันก่อนยังเห็นไม่ค่อยแน่ใจอยู่เลยนี่คะก็เพราะผมบีบเขาน่ะสิเดี๋ยวก็เตลิดไปใหญ่แล้วค่ะพัดยศเนี่ยก็ยิ่งไม่เหมือนใครอยู่ผมรอไม่ได้นะยิ่งงานเนี่ยมันอาจจะเป็นงานชิ้นสุดท้ายของผมก็ได้หมายความว่าไงคะหมายความว่างานเนี่ยผมแพ้ไม่ได้ผมที่ต้องดึงเข้ามาช่วยไงล่ะแต่พัดยศน่ะยังไม่มีประสบการณ์คุณต้องค่อยเป็นค่อยไปกับเขานะคะงานเนี่ยใช้ยิ่งกว่าประสบการณ์ซะอีกอะไรคุณพูดอะไรคะยิ่งพูดยิ่งไม่เข้าใจแล้วคุณก็จะรู้เองแหละเอาเว้ยมาดื่มดื่มให้มันสะใจให้โดนพ่อด่าเลยทำดีไม่ได้ดีกลุ้มใจทำมาเลยใจว้อยโธ่พี่กลุ้มคนเดียวที่ไหนครับผมมีกลุ้มเหมือนกันนายกลุ้มเรื่องของนายวะฮะคนอย่างนายมีเรื่องอะไรให้กลุ้มฮะเทศก็กลุ้มเรื่องคุณออนนี่แหละพี่ผมดูแล้วเธอไม่ค่อยจะสนใจผมเท่าไหร่เลยน้องชายออมเด็กอยู่มันก็เป็นแบบนี้แหละนายต้องใช้วิธีการตื้อเลยเว้ยตื้อเข้าไปเลยเฮ้ยนี่ฉันจะสอนจระเข้ให้ว่ายน้ำบอกว่าเนี่ยฮะโอ้โหแม่พี่มันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับผมว่านะพี่นะไอ้บางทีเนี่ยจระเข้เนี่ยมันก็จมน้ำตายได้เหมือนกันนะครับ ว่าแต่เมื่อคืนเนี่ยพี่สนใจใครบ้างหรือเปล่าพี่บอกผมมาได้เลยใจไว้แช่รู้ใจพี่แบบนี้นะเรื่องไอออนรับรองพี่เนี่ยเฉียดเต็มที่เลยว่ะขอบคุณครับพี่ว่าจะเรื่องพ่อพี่พี่มีอะไรผมช่วยไหมครับไม่มีใครช่วยได้พ่อพี่หมูนี้ไม่รู้เป็นไรวะทำไมถึงมาจริงจังกับเรื่องนี้เหลือเกินบ้านหลังที่เปิดไฟอยู่นั่นแหละครับจะเข้าไปเลยไหมครับผมเองก็ไม่แน่ใจนะครับว่านายวิจารณ์จะอยู่หรือเปล่าไม่ต้องอ่ะขับเลยไปครับรับได้เอ้าแล้วท่านไม่เข้าไปเจรจากับเขาหรอครับไม่ต้องไก่มันตื่นซะแล้วมีอะไรหรือเปล่าวะปกติครับระวังตัวหน่อยนะครับThank you.
ฝุ่นก็เช็ดข้างใต้นี่ด้วยนะยกขึ้นแล้วเช็ดฝุ่นข้างใต้นี่อย่าให้เป็นรอยมือพอเสร็จแล้วก็ต้องเช็ดให้มันเป็นเงาแล้วรองมันแตกแม่คะคุณพ่อตื่นหรือยังอะคะคุณพ่อไปทำงานแล้วจ้ะโอ้โหนี่คุณพ่อออกแต่เช้าอย่างนี้เลยเหรอคะเนี่ยออนนึกว่าออนจะมาทันคุณพ่อซะอีกคนกรุงเทพก็อย่างนี้แหละลูกต้องออกเช้าหน่อยไม่งั้นรถจะติดแต่ออนว่าระดับคุณพ่อเนี่ยไม่เห็นจะต้องรีบออกแต่เช้าเลยนี่คะคุณพ่อคงเคยชินมั้งจ๊ะคุณแม่คะออนนึกออกแล้วล่ะค่ะว่าเราจะให้อะไรเป็นของขวัญวันเกิดคุณพ่อดีอะไรเหรอจ๊ะไม่บอกเอาไว้ให้ออนซื้อมาคุณแม่จะได้ห้ามเปลี่ยนไงแหมเราเนี่ยเจ้าเล่ห์จริงๆเลยนะเอาเป็นว่าเป็นของที่ออนเนี่ยเคยชี้ให้คุณแม่ดูแล้วก็แล้วกันนะคะเรื่องโครงการกันนี่ออกมานี่อะไรออกวะฉันจะติดรูปไว้ที่เนี่ยรูปอะไรอ๋อนี่รูปคู่ชีวิตอะไรน่ะเหรอโหยนี่แกยังไม่เลิกบ้าอีกเหรอวะเนี่ยดีกว่าแกน่ะบ้าผู้หญิงเออบ้าคนละแบบก็ดีเหมือนกันแล้วจะไปซื้อเมื่อไหร่อ่ะประกาศว่าเย็นเนี้ยดูแกไปซื้อเพื่อนฉันนะเฮ้ยไม่ได้เย็นเนี้ยฉันมีนัดอธิบายงานกับเจ้าหน้าที่วิศวกรครับแล้วพวกนี้มันชอบนัดตอนเย็นด้วยไงแกไปซื้อคนเดียวก็แล้วกันนะโอเคไหนมาดูซิไปถึงไหนละนายวิจารณ์เนี่ยนะครับมันเป็นคนชอบเที่ยวใช้เงินมือเติบแล้วก็มีหนี้สินมากมายแล้วก็มักจะถูกพวกพาร์ทเนอร์นะหลอกอยู่เป็นประจำผมว่านะครับถ้าเราใช้จุดอ่อนอันนี้ก็คงจะดึงนายวิจารณ์มาได้นะครับคุณว่าอย่างนั้นเหรอครับแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าเราจะใช้วิธีไหนนะครับที่จะเข้าถึงตัวนายวิจารณ์ได้ถ้าเราใช้กำลังมันก็จะเป็นการแหวกย่ายงูตื่นนะครับท่านใช่โดยเฉพาะงูอย่างไอ้เจ้าวัชระเนี่ยประมาทมันไม่ได้พ่ออ่านข่าวนี้ยังฮะข้ามาหัดเคาะประตูซะมั่งนะเดี๋ยวพ่อลองอ่านข่าวให้ดูสิครับนี่จะทำยังไงกันดีฮะอย่างนี้เนี่ยมันหยามกันชัดๆเอารถออกไปไหนฮะพบนายวิจารณ์มันเกิดขึ้นอีกแล้วเหรอเนี่ย เป็นยังไงมีข่าวดีบ้างไหมเด็ดจริงๆไอ้เจ้าหมอกำชัยนี่ไม่เสียแรงเลยที่สนับสนุนมันดิฉันไม่เข้าใจเลยคุณต้องการอะไรอ่ะก็ลองถามตัวคุณเองดูสิคุณทำแบบนี้นะไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยใครๆเขาก็รู้เขาน่าจะพากันมองว่าคุณเป็นคนขี้แพ้ชวนตีคนอย่างผมเหรอไม่เคยแพ้มาหรอกคุณคะอย่าให้พัดยศเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยได้มั้ยทำไมอ่ะก็ในเมื่อคุณสนับสนุนให้มาทำงานอยู่กับผมแล้วอ่ะแล้วก็เป็นโอกาสของเขาแต่ดิฉันไม่ต้องการให้เขามารับรู้ในเรื่องที่มันผ่านไปแล้วแต่ผมต้องการทำไมล่ะคะความแค้นระหว่างคุณกับเขาน่ะเมื่อไหร่จะลืมกันไปสักทีนึงผมไม่เคยลืมดิฉันขอร้องล่ะค่ะคุณจะทำอะไรก็ทำไ
แต่อย่าให้พัดยศเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยจะได้ไหมคะไม่ได้หรอกนี่เป็นเรื่องของพวกเรานะนิเวศวัดไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งคุณยังมีเยื่อใยอยู่กับมันอีกเหรอแน่นะก็คงไม่เข้ามาแล้วล่ะทำงานวันแรกไม่ต้องถึงเย็นก็ได้นะไปนะพ่อท่านปลูกต้นไม้เป็นงานดีเล็กนะครับก็นั่นแหละจ้ะคนเคยทำงานและยิ่งเป็นทหารด้วยพอเกษียณออกมาก็ต้องหางานอดิเรกทำไม่อย่างนั้นจะคิดมากอาเห็นมาหลายคนนะบางทีคิดมากจนเป็นโรคประสาทไปเลยก็มีครับบางทีผมมองดูท่านแล้วผมก็ยังสงสารแต่ไม่รู้จะช่วยยังไงครับคุณแม่ท่านเองก็บอกว่าให้ผมรีบแต่งงานเร็วๆจะได้มีหลานให้ปู่ให้ย่าบางทีอาจจะช่วยแก้เหงาได้มั้งครับก็ดีนะคนแก่ก็คิดกันแบบนี้ทุกคนเลยอย่างอาเองอาก็อยากมีหลานเหมือนกันจริงเหรอครับจริงสิจ๊ะแต่ว่าครับผมเข้าใจครับคุณอานะให้เกียรติผมมากแล้วก็ให้โอกาสผมทุกอย่างผมจะพยายามทำให้น้องออนยอมรับผมไว้ได้ครับดีจ้ะเพราะใจอาเองไม่อยากที่จะบังคับลูกคนเราเลี้ยงได้แต่ตัวนะจ๊ะหัวใจเนี่ยต้องเป็นเรื่องของเขาเองครับคุณแม่คะออนไปจะไปไหนเหรอจ๊ะลูกจะไปซื้อของฝันให้คุณให้คุณพ่อค่ะอ๋อจ้ะออนไปนะคะให้พี่ไปส่งไหมครับไม่ต้องเลยค่ะครับ
ลูกผู้ชีวิตอยู่ไหนขายไปแล้วครับผมไม่ไหนเนี่ยหุบปากแน่ก่อนที่คุณจะไม่ปากให้หุบอารับมีมารยาทหน่อยครับใจเย็นคุณวิจารณ์ทนอีกสักครู่เดียวแล้วคุณจะพาผมไปไหนคงยังไม่ใช่ไม่หรอกเราจะพาคุณไปในที่ที่ปลอดภัยนะไปได้ชิ้นใหม่สิจ๊ะหรือว่ามีชิ้นเดียวค่ะมีอยู่แค่ชิ้นเดียวเองถ้าอย่างงั้นก็ต้องหาซื้อของอื่นละจ๊ะแม่คะนี่พ่อยังไม่กลับอีกเหรอคะเนี่ยยังเลยจ๊ะหายไปทั้งคุณพ่อทั้งตาลักแม่โทรไปเช็คที่ออฟฟิศเขาก็บอกว่าออกไปตั้งแต่บ่ายแล้วก็ไม่ได้บอกใครไว้ด้วยว่าจะไปไหนกันพ่อเป็นอย่างนี้บ่อยเหรอคะแล้วแม่ทนอยู่ได้ไงคะบางทีการทนมันก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วจ้ะออนรักแม่ค่ะ
สวัสดีครับคุณวิจารณ์เชิญครับคุณผมบำรุงธานินิมิตก่อนอื่นผมต้องขอโทษคุณด้วยที่ลูกชายผมเนี่ยไปแสดงกริยามารยาทที่ไม่ดีกับคุณวิชิตเชิญเลยครับเชิญเลยครับคุณวิจารณ ขอรบกวนให้คุณวิจารณ์อยู่ที่นี่สักระยะหนึ่งนะครับโดยมีบีกับเออยู่เป็นเพื่อนแล้วก็ถ้าคุณต้องการอยากได้อะไรบอกคุณวิชิตเขาจะจัดการให้คุณคุณจะไม่กินบ้างหรือไงเนี่ยฮะนั่งยิ้มอยู่ได้มีความสุขอะไรนักหนาเออก็แปลกใจสิคะนานแล้วนี่คะที่ไม่เห็นคุณนั่งทานข้าวร่วมกับพัทยศเลยเออจริงสินะต่อไปนี่นะพ่อจะพยายามกินข้าวกับลูกบ่อยๆจริงไหมลูกใช่ไหมครับพัทยศลองทานน้ำพริกอ่องนี่หน่อยสิจ๊ะอาลงมือทำเองนะอืมจริงๆแม่แล้วฝีมืออย่างนี้เลยลองสิลูกแต่คุณก็ไม่เคยชอบนี่คะอ้าวก็ผมไม่ใช่ถึงยังไงก็ไม่มีใครที่จะมีโอกาสได้ชิมฝีมือคุณอีกแล้วเออนี่ลูกเมื่อเช้าอ่านหนังสือพิมพ์หรือเปล่าเปล่าฮะมีอะไรล่ะครับอ้าวก็มีข่าวเกี่ยวกับโครงการที่ลูกจะไปทำที่จะเอามาแล้วนี่เขาลงข่าวตัวเลอะเทอะเลยนะเอ๊ะเขารู้ได้ไงฮะก็พ่อให้ข่าวเข้าไปเองแหละต่อไปเนี่ยจะไม่มีใครหน้าไหนเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเราอีกคุณยังไม่นอนอีกแล้วเนี่ยคุณโกรธผมใช่ไหมเอาละผมต้องขอโทษด้วย
ไม่ตั้งใจที่จะพูดถึงบำรุงให้คุณฟังเลยเพียงแต่คุณคะดิฉันขอร้องล่ะค่ะอย่าให้พัดยศต้องมายุ่งด้วยได้ไหมเท่าที่ผ่านมาน่ะดิฉันและคุณน่ะต้องจมปลักอยู่ในห้วงแห่งความอาฆาตแค้นคุณเองก็ไม่ได้มีความสุขกับมันแล้วทำไมต้องให้พัดยศมาเป็นแบบนี้ด้วยคะในเมื่อผมยังไม่มีความสุขมันก็ต้องไม่มีความสุขด้วยกันและนี่ก็ถึงเวลาแล้วนะที่พัดยศเขาจะต้องมาช่วยผมให้มีความสุขสักทีวันนี้แต่งองค์ซะสวยใช่นะคะเป็นวัยรุ่นจ้ะก็ออนยังไม่แก่แล้วนี่จะไม่อบก็แต่ว่าวันนี้จะไปเที่ยวไหนคะหอออนนัดเจ้าอ้วนกับเจ้าเล็กไว้นะจ๊ะเออออนไปแล้วนะจ๊ะอุ๊ยเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวมานั่งคอยตั้งแต่เช้าแล้วล่ะค่ะว้าแล้วคราวนี้จะหาข้ออ้างอะไรดีจะไม่อบโธ่คุณหนูต้องไปอ้างอะไรก็บอกเขาไปตรงๆก็แล้วกันก็ได้เอ้าสวัสดีครับน้องออนมาหาพี่รักเหรอคะยังไม่กลับเลยค่ะตั้งแต่เมื่อคืนรู้แล้วล่ะครับพี่รักให้ผมมาช่วยดูน้องออนนะฮะดูออนดูทำไมคะออนไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยหรือว่ากลัวออนจะหายคือวันนี้น้องออนจะออกไปไหนเหรอครับอ๋อพอดีนัดเจ้าเล็กเจ้าอ้วนแล้วก็เจ้าแม่กไว้นะคะนัดทานข้าวกันโต๊ะใหญ่เลยงั้นให้ผมไปส่งนะครับไม่ต้องหรอกค่ะออนไปแท็กซี่ได้แล้วออนก็ไม่อยากรบกวนพี่เชษด้วยไม่รบกวนเลยครับให้ผมไปส่งนะครับกว่าจะเดินออกไปเรียกแท็กซี่เนี่ยเผลอๆจะไปสายนะครับกรุงเทพรถมันยิ่งติดอยู่ด้วยให้ผมไปส่งนะครับถ้าเกิดคุณออนเป็นอะไรไปเนี่ยเดี๋ยวพี่รักก็จะมาว่าผมได้หอกลัวพี่รักจะว่าไม่ใช่ครับคือเป็นว่าผมรับอาสาไปส่งน้องออนก็แล้วกันก็ได้ค่ะจะไปซื้อรูปไงไม่เห็นมีเลยอ๋อหรือว่าแกเอาไปติดที่ห้องน้ำบ้านแกแล้ววะติดบ้านคนอื่นก็ซื้อไปละไปช้าไปหน่อยแต่ถ้าทำเถอะมีได้ก็ไม่ได้ก็ดีฉันจะได้เอารูปปฏิทินแม่ของมาติดให้แกดูแทนไงพี่ทุเรศเลยเออนี่แล้วเข้ามาทำไมวะอ๋อนี่มันจะเที่ยงแล้วว่าจะมาชวนแกไปกินข้าวไปที่แกแล้วนี่เหรอนะไปทำไมวะรูปคนอื่นเขาก็ซื้อไปแล้วนี่ไปดูคนดูคนผู้หญิงเฮ้ยหูฉันฝาดไปหรือเปล่าวะไอ้นี่แกมองผู้หญิงแล้วเหรอเนี่ย
ำไมเขายังไม่มาอีกนะฉันรอจนหิวแล้วเนี่ยรอแค่5นาทีเองบ่นหิวละทีเนี้ยนะนาทีเดียวพยาธิก็ดิ้นหอยหาแล้วเธอเกินไปจ้ะเพื่อนฉันเนี่ยนะถึงจะอ้วนนะก็อ้วนบริสุทธิ์ไร้ซึ่งไขมันในเส้นเลือดจ้ะใช่ในเส้นเลือดน่ะไม่มีแน่มีแต่มีภูมินี่ไงเรากลับละโอ้โหแหมมีใจน้อยไปได้ก่อนแซวเล่นแค่นี้เป็นอะไรป่ะแหมแซวที่อื่นน่ะมันก็แซวได้หรอกแต่แซวที่ละโหฐานอย่างเนี้ยฉันอายอ่ะแกหรอรู้จักอายยายใครวะว้าวตองสุดเป็นหน่อยเดี๋ยวเขารู้ตัวเอาไว้นั่นพี่ออนมาแล้วเดี๋ยวอีก2ชั่วโมงผมมารับนะครับไม่ต้องหรอกค่ะเกรงใจไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเจอกันนะครับไม่ทันโอเคสักหน่อยจ้องอะไรฉันใส่กางเกงขาดแล้วไงฮะอิจฉาจังเลยนะแม่วันนี้เพื่อนเรามีเนื้อคู่ตั้งสองคนแน่บ้าฉันแค่เหล่ๆเขาเท่านั้นเองไม่ชวนแฟนมาทานด้วยอ่ะออนก็ใครบอกว่าแฟนฉันล่ะนั่นนะอย่ามาทำเป็นไก่นะจะแจกการ์ดพรุ่งนี้แล้วใช่ไหมอ้าวก็ฉันพูดจริงๆนะฉันไม่ได้คิดอะไรกับพี่วรเชษฐ์เลยนั่นสักหน่อยแต่ฉันว่านะคะนั่นน่ะเขาต้องคิดแน่ๆเลยขนาดวันเลี้ยงต้อนรับเธอนะมองนี่ตาเป็นมันเชียวล่ะอย่างนี้แหละพอแล้วพอละพอละฉันว่าเราคุยเรื่องอื่นดีกว่าหิวแล้วด้วยเราก็หิวใช่หิวร้องนานกินอะไรดีอ่ะยาวดิเซ็กซี่ดิไม่ชอบนี่ผมสั้นนี่ก็ได้เท่เนี่ยมายืนอยู่ครึ่งชั่วโมงแล้วแล้วฉันก็หิวแล้วด้วยขืนยืนอยู่ต่อไปเนี่ยนะพ่อแกไล่ฉันออกจากงานแน่ไม่เป็นไรนะบอกมากับฉันมาเรื่องงานนะเรื่องงานมาดูผู้หญิงนี่ฉันว่าฉันบ้าผู้หญิงแล้วนะแกงบ้ามากกว่าฉันอีกคงไม่มาแล้วมั้งก็ใครล่ะวะแกก็บอกฉันสิฉันจะได้ช่วยดูให้ก็คนที่ฉันคอยมานานอะไรของมันวะจะมาก็มาจะไปก็ไปเฮ้ยเดี๋ยวฉันจ่ายเองนะจ๊ะไม่ต้องเดี๋ยวฉันจ่ายเองฉันเองน่ะหยุดทั้งหมดนี่แหละเพื่อเป็นเกียรติแก่ฉันมื้อนี้ฉันจ่ายเองนะว้ายตกลงแล้วนี่เดี๋ยวจะไปไหนกันต่อดีอ่ะเออนั่นแหละสิว่าเราไปเดินดูอะไรแถวนี้ดีกว่ามะน้องไปเดินฉันจะไปดูเสื้อด้วยไม่อยากไปไหนเลยถึงไม่อยากไปเธอก็อยู่นี่เร็วๆเข้าสิโว้ยจะบ่ายสองอยู่แล้วหิวนะThank you.
ว่าไงเชิดเอ้าพี่รักพี่หายไปไหนมาเมื่อคืนนี้ทั้งคืนเลยเฮ้ยไปงานให้พ่อเขาอะงานอะไรของพี่ทั้งทำคืนด้วยพี่มีทีเด็ดอะไรปิดผมหรือเปล่าไม่มีเรื่องงานจริงๆแล้วนี่ออนถามเนี่ยผมว่าน้องพี่เนี่ยเขาไม่เคยให้โอกาสผมเลยนะครับอย่างเมื่อเช้าเนี่ยผมไปส่งกินข้าวกับเพื่อนบอกให้รอจะไปรับก็หายไปเลยแล้วนี่ผมมารอที่นี่2ชั่วโมงแล้วตามเคยไม่กลับมาสักทีไม่เอานะอย่าคิดมากโถอะไรที่มันได้มายากเนี่ยมันยิ่งมีค่าไม่ใช่เหรอก็เพราะอย่างนั้นสิพี่ผมตามตื้อเขาแบบนี้กลัวอะไรวะมีพี่ชายหนุนหลังอยู่ทั้งคนแกไปชิดไม่ได้ก็แห่งรู้ไปสิสบายนะเดี๋ยวพี่ขอตัวไปอาบน้ำก่อนไม่ไหวว่ามันเหนื่อยทั้งตัวแล้วทั้งคืนเลยเนี่ยจริงๆเหรอพี่ผมไม่เคยเห็นพี่จริงจังกับงานแบบนี้มาก่อนเลยนะพี่นะงานนี้มันเบี้ยวไม่ได้ถ้าเบี้ยวพ่อเขาเอาหัวขาดแน่ๆเลยแกอยู่เฝ้ายายออนไว้ฮะเดี๋ยวพี่ไปอาบน้ำก่อนอะไรก็ว่ามาอะไรนะตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วทำไมแกต้องรายงานฉันน่ะหาให้พบนะหรือว่าเป็นแกปั๊มลุงฮัลโหลช่วยตามพัดยศและวังทวัตมาพบชั้นด่วนฮัลโหลช่วยจัดคนไปที่บริษัทธานีนิมิตเรียลเอสเตทดูแลตลอด24ชั่วโมงเลยนะเชิญมีอะไรล่ะครับท่านฉันอยากจะรู้นะว่าเอกสารเกี่ยวกับการโอนที่ดินเนี่ยพร้อมแล้วหรือยังวันนี้มันสุกแล้วนะอ๋อไม่ต้องกังวลครับท่านผมให้ทนายเขาจัดการไว้เรียบร้อยแล้วแล้วนี่จะมีจัดแถลงข่าวหรือเปล่าครับผมได้รีบโทรนั้นนะอย่าอย่าอย่าเรื่องอะไรเรื่องว่ายังไงพัดยศผมว่าจะเพิ่งให้มันเอิบไปเลยดีกว่าครับร้อยพร้อมทุกด้านแล้วก็จัดโปรโมทพร้อมกันทีเดียวเลยครับเอางั้นกันนะวังทวัตครับมีอะไรไหมครับไม่มีแล้วลูกทำงานให้สนุกก่อนแล้วกันป้าคะป้าคะดื่มไหนนะคะโอ้ไม่ไหวป้าดื่มไม่ไหวแล้วดื่มมาวันกับคืนเต็มๆนะหนูนะดื่มอยู่คนเดียวอ่ะป้าแย่แล้วง่วงนอนแล้วหนูโอ้เอก็เหงาแย่สิคะป้าเล่นหนีไปนอนคนเดียวอย่างเงี้ยป้าพูดเล่นป้าพูดเล่นไม่ต้องกลัวเหงาไม่ต้องเหงาไม่อยู่กับป้าไม่มีเหงาแล้วเดี๋ยวป๋าจะเล่นสนุกสนุกกับหนูนะอุ๊ยเล่นอะไรคะสนุกสนุกอ่ะอยากเล่นแล้วป๋าอยากเล่นแล้วป๋าเล่นนี่ไงเล่นจ้ำจี้มะเกลือปะกระทะหน้าแว่นดีไหมพูดอะไรน่าเกลียดค่ะป๋าแต่เราว่าแต่ว่าเรามีหน้าที่แต่บริการล่าอย่างเดียวนะคะใช่ใช่ดีเนาะ
ได้สบายมากอยู่แล้วเรื่องนี้นะเท่าไรเท่ากันคนอย่างวิจารณ์เรื่องนี้ไม่อ่านโจตัดตายดูเลยอะไรมาจากไหนครับป๋าสงสัยจะเลยจากเปลือกนอกนี่ละมั้งอย่าละอย่าดูถูกคนอย่างวิจารณ์ไม่เอาเนาะคนอย่างวิจารณ์นะถึงแม้วันนี้ไม่มีเบนขับนะแต่อีก2วันมีแน่ๆไม่เชื่อเชื่อป่ะเบนกระดาษที่กระเป๋าทำกงเต๊กหรือเปล่าครับป๋าเบนจริงๆเบนขับอย่างเงี้ยเบนขับนะทำไมรู้มาเพราะว่าวันจันทร์นี้แหละป้าจะขายที่ได้เงิน50ล้านได้50ล้านแล้วป้าจะซื้อยกห้างไหมป้าจะถามว่าโลละเท่าไหร่ไม่ถามคันเท่าไหร่โลละเท่าไหร่เบนโลละเท่าไหร่เอาให้โลดูด้วยดีมากบริการเขาให้ดีที่สุดนะและอย่าปล่อยให้เขาเนี่ยหลุดมือไปได้นะเท่านครับนายวิจารณ์นัดโอนที่กับวัชระวันจันทร์นี้นะวันจันทร์ถึงเวลารุกของฉันบ้างนะเจ้าวัชระให้มาเชิญไปรับประทานอาหารค่ะไม่เป็นไรหรอกครับฝากบอกคุณอาเลยนะครับว่าขอบคุณเดี๋ยวผมอยู่สักครู่ผมคงจะกลับแล้วค่ะเฮ้ยเชษไปเที่ยวกันดีกว่าป่ะเออแล้วนี่ยายออนน่ะมันยังไม่กลับมาเหรอยังไม่กลับมาเลยพี่อะไรวะนี่แกรอยายออนทั้งวันเลยเนี่ยครับโอ้โหเฮ้ยแกนี่ยอดจริงๆว่ะอย่างนี้สงสัยจะต้องรีบยกน้องสาวให้ซะแล้วถ้าได้มันก็ดีสิพี่เดย์ออนไปไหนมาทั้งวันอะเราฮะกว่าที่จะเช่มานั่งรออยู่เนี่ยคือออนไปช้อปปิ้งกับเพื่อนมาค่ะผมกลับไปรับไม่เจอน้องออนผมเลยกลับมารอที่นี่เป็นห่วงทับแย่กลัวจะเป็นอะไรไปก็รถมันติดนะคะแต่ยังไงออนก็ขอบคุณพี่เชษด้วยนะคะที่อุตส่าห์คอยถ้าไม่มีอะไรแล้วงั้นพี่กลับนะพี่รักผมกลับก่อนนะครับเฮ้ยรีบกลับไปไหนแล้วไหนบอกจะไปเที่ยวด้วยกันไงเออนี่ยายออนโทษฐานที่แกทำให้เจ้าเชษมันรอทั้งวันเนี่ยเพราะฉะนั้นคืนนี้แกต้องไปเที่ยวกับพี่ด้วยน้องออนเขากลับมาเหนื่อยๆให้เขาพักผ่อนดีกว่าพี่รักนั่นสิคะพี่รักออนเพิ่งกลับมาเหนื่อยไม่ได้วอเชียร์อุตส่าห์มารอแกทั้งวันนะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าป่ะแล้วเดี๋ยวไปกันไปเปลี่ยนเสื้อผ้าขอบคุณมากนะครับพี่รักสบายเรื่องเล็กน้อยไงเป็นฝีมือพี่ยังจะขยันไปถึงไหน2ทุ่มแล้วนะเว้ย2ทุ่มเหรอเนี่ยเพิ่มไม่หน่อยวะเออนี่พรุ่งนี้วันหยุดคืนนี้ตะลุยราตรีแม่ขี้เกียจเจอที่เด็ดแกอีกว่ะเฮ้ย
ไม่มีวันนี้แค่ดื่มแล้วก็ฟังเพลงเบาๆซะหน่อยมานะก็ดีงั้นน่ะแกยังไม่บอกฉันเลยนะว่าแกไปพบใครแกหรือไม่รู้เหมือนกันอะไรวะไม่รู้ว่าไปหาใครนี่แกจะปิดฉันแล้วไงไม่ใช่ฉันก็เพิ่งพบเขาครั้งแรกอ่ะแล้วไงรักแรกพบเหรอไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่ฉันมีความรู้สึกว่าเราเหมือนเคยเจอกันแกทำได้ไหมที่ฉันบอกแกทุกครั้งที่ฉันฝันมันเหมือนมีมืออบอุ่นมาจุดฉันไงจำได้แล้วฉันยังบอกแกเลยว่าฉันจะพาแกไปหาหมอเช็คประสาทด้วยซ้ำนั่นแหละฉันว่าฉันพบแล้วพบอะไรนางในฝันของฉันไง ฉันเพิ่งจะเห็นแกพูดจาเป็นผู้เป็นคนกับเขาคราวนี้แหละนี่แล้วชื่ออะไรอ่ะไม่รู้สิพอเราเห็นหน้ากันเราก็จากกันไปฉันนึกคิดว่าจะไปดักพบเขาที่แกลเลอรี่อีกเผื่อจะพบบ้างไงคงจะได้เจอหรอกนะถ้าแกไม่แก่ตายซะก่อนไปไปเฮ้ยนี่พ่อฉันยังไม่กลับอีกเหรอวะลองอยู่ดึกขนาดนี้นะแสดงว่างานมีปัญหาแน่เฮ้ยแต่แกไม่ต้องเป็นห่วงหรอกพ่อแกซะอย่างแก้ปัญหาได้อยู่แล้วไปมีอะไรเนี่ยโทรศัพท์สายนอกค่ะจะรับไหมคะไม่รับประเดี๋ยวก่อนนะใครโทรมาคุณบำรุงธานินิมิตค่ะท่านคะจะรับสายไหมคะรับโอนเข้ามาได้เลยค่ะเยอะพี่ก็มากับผมอ่ะไม่รู้ไม่ว่าแอบมาเองมั้งไม่ยอมโทรไปชวนพี่ไปครับน้องออนสนุกไหมครับก็ดีค่ะบรรยากาศที่นี่ก็ใช้ได้นะคะไอ้เชษวันนี้เต็มที่นะวันนี้พี่เลี้ยงเองคิดว่าเป็นค่าเสียเวลาที่ไปคอยออนทั้งวันแหมพี่พี่จะพูดงี้ก็ไม่ถูกผมสิก็ต้องขอบคุณคุณออนที่อุตส่าห์มาในคืนนี้นะครับออนก็ต้องขอโทษพี่เชษด้วยนะคะที่ต้องให้มาเสียเวลากับออน เอาแต่ขอโทษกันมาพอดียุงมันไข่แล้วเนี่ยเต็มแก้วเลยมาฉลองกันหน่อยสำหรับยายออนแล้วก็เชษซึ่งเป็นน้องที่น่ารักของพี่ทั้งคู่เลย สมกันจริงๆแล้วเนี่ยคู่นี้ มายายออนเร็วหมดแก้วเลยนะหมดเลยพี่ไหวป่ะไหวพี่ไหววันนี้ต้องสนุกกันถึงเช้าห้ามหลบหลีกไปไหนเดี๋ยวออมไม่ต้องกลัววันนี้พี่ขอคุณแม่เรียบร้อยมากับพี่สบายใจวันนี้มีแผลอะไรแน่นะแกเห็นช่างมีผัวยังไงฮะเ
ล่อนเด็กนี่นี่เร็วเฮ้ยเดินไงกันวะโทษครับโทษทีเดินให้มันดูคนมั้งสิเมาอ่ะอะไรคุณก็ผมขอโทษคุณแล้วไงอ่ะไม่พอใจอ่ะหาเรื่องอ่ะ